วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับอันเนื่องมาจากสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันที่บ้านเฮาเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วมาปีนี้เนี่ยคาดว่าจะรุนแรงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศต่างๆเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยทางเฮาก็เลยวางแผนในการแก้ไขปัญหาในทุกมิติวันนี้มิติหนึ่งก็คือการเข้ามาหาศิลปินชื่อดังของบ้านเฮาคืออาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยเพื่อให้เปิดได้อู้ได้จ๋าตักเตือนหน่อยสวัสดีครับอาจารย์ครับต้องสวัสดีเลยวันนี้นะไม่ได้ขอร้องหญิงหวอนปีน้องที่อยู่บนดอยผ่านล่าสัตว์ถึงมดปัญหางูอยู่แล้วผมมานี่อยู่กับท่านรองกรมน.จังหายของเฮาครับพี่ชอบเรื่องไฟป่าเปิ้นกระตือเต้นเปิ้นห่วงใหญ่มาไล่จ่าตัวเองเหรอครับครับแล้วกระตือเต้นเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันแย่ต่อปีนี้เปิ้นตื่นเต้นเพราะเปิ้นกลัวว่าปีนี้ฉะนั้นเผาหนักกว่าเก่ายุ่งเอ็นนิโยด้วยเอ็นนิโยตัวเองเหรอมันแห้งด้วยครับมันแห้งฮะเนาะความที่มันแห้งตัวเองมันอาจจะเกิดการเผาหนักขึ้นดังนั้นสองคนนี้จึงมาวิงวอนปีน้องนะครับเจ้าไร่เกษตรกรในพื้นที่ถึงมดในพื้นที่เนาะคือเผาน้อยลงกระถายกบเอาไปทำเป็นฟางพัดฟางมันสามารถเนี่ยได้เนี่ยได้ครับเนี่ยได้มันต้องเลื้อยมันต้องเผาแล้วหมูขานปลาเหรอที่ว่าปลาก็บัดนี้ไปเผาไร่ซัดลงมาหรืออย่างต่างนี่ก็ต้องวิงวอนแบบเหมือนมีคนบริโภคถ้าแบบมีคนซื้อก็มีคนเอาลงครับเงินเล็กน้อยสิผ่านได้กับความเสียหายสูญเสียของภาคเหนือเขาถึงมดนี่ครับเทียบกันมาได้เลยปีน้องเลยของช่วยกันเถอะทั้งบนเนาะมิงหมอนปีน้องทั้งบนอย่าไปเผานะผมกับแอลร้อยชอบดอยขนาดฮักปีน้องบนดอยช่วยกันกำตัวเนอะควันพิษเนี่ยจากไฟไหม้เนี่ยไฟเผาเนี่ยบอกว่าในป่ากันดีในไห่ในสวนกันดีที่เขาเผากันมาเนี่ยมันสร้างมลพิษทางอากาศมันทำให้สุขภาพมาดีตัวเศรษฐกิจมาดีตัวแล้วก็ทำให้สุขภาพของคนภาคเหนือของเขาลำบากตัวนะฮะสุขภาพแย่นั่นวิงวอนขอร้องขอร้องเต้นพี่น้องเอ๋ยจะไปเผาเนาะเป็นแหน่น้อยปีที่แล้วก็แย่แล้วปีนี้ของเศรษฐกิจมันดีเนาะพี่น้องเอ๋ยเนาะพี่น้องเจ้าด้อยของเขาโอ้ขอนะครับขอบคุณอาจารย์จะได้ครับนี่ครับผมในนามของกรมน.จังหวัดเชียงรายด้วยความห่วงใยครับปัญหาไฟป่าหมอกควันนี่เป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกคนจะต้องให้ความสนใจฝากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรหรือว่าในป่าดุรักป่าสงวนต่างๆเนี่ยวันนี้เผาครับถ้าเผาแล้วมันทำให้เกิดควันพิษทำให้การท่องเที่ยวต่างๆเขามีปัญหามากมายนะครับช่วยกันครับพ่อแม่พี่น้องครับคือความห่วงใยครับจากกรมน.จังหวัดเชียงรายครับขอบคุณครับได้ครับสวัสดีครับ